มากไก่สไปซี่บิ๊กวิงพี่ปอไม่ได้แกว่งแรงกูเปลี่ยนพิธีกรไม่ได้แกว่งแรงพี่ปออีนี่ก็กระแทกอีนี่ก็ต่อตามยศอุตส่าห์บรรยากาศดีเนาะไม่น่าเชื่อเลยเนาะเย็นขอโทษนะปทุมธานีเหรอคะอันนี้ปทุมธานีแถวลาดหลุมแก้วอุตส่าห์ไม่น่าเชื่อเนาะมีสถานที่แบบนี้ให้มันจะลมเย็นเหมือนอยู่บ้านนอกห้องนาเราเราจะเล่นเกมแบบกินแคบหมูมาให้เสียงดังคอยดูนะว่าใครเสียงดังจะไม่ได้รางวัลเสียงว่าใครกินแคบหมูเสียงไม่ดังนะจะได้รางวัลนะท่านผู้ชมแล้วสรุปใครได้รางวัลวันนี้งง อาจารย์ใครได้รางวัลสรุปคนกินเสียงดังวันนี้ยกกองเดี๋ยวอธิบายกติกาง่ายๆคุณผู้ชมในถ้าบางคนฟังพี่มนต์สิทธิ์ไม่รู้เรื่องนะคะวันนี้เราจะแข่งเกมกันโดยที่เราจะวัดเสียงจากเดซิเบลแหละในการกินแคบหมูเริ่มตั้งแต่การแกะถุงเลยแล้วก็จนถึงขั้นตอนการกัดใครที่เสียงเบาที่สุดจะได้รับรางวัลไปอย่างนี้อ่ะเรื่องนี้พี่มนต์สิทธิ์คนแรกอ่ะประเดิมพี่มนต์สิทธิ์คนแรกตอนนี้พี่มนต์สิทธิ์นะคะเสียงดัง63เดซิเบลเรานับพิกัดนะอาจารย์ก็นี้ให้เปียกก่อนแล้วมันไม่ดังไงยุ่งอะไรเล่าเอาใหม่นะใหม่ไม่ได้ต่อเลยยังไม่ต่อก็60แล้วอ่ะโคตรดังเลยกวาดกวาดถึงนุ่นถึงสุราษฎร์ธานีนุ่นก็เราไปวีนอ่ะเราโวยโวยวานไปยักษ์ข้าเกี๊ยวไม่ได้ให้ออมเท่าไหร่ไม่ต่างจากอาจารย์70มนต์สิทธิ์เมาสมนต์สิทธิ์ได้รางวัลอ่ะเอารางวัลมามนต์สิทธิ์อะไรได้รางวัลอะไรอ่ะไว้ถ้ามนต์สิทธิ์เดี๋ยวผู้ชนะก็เลยได้รับรางวัลก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่ถ้าฝาตุ่มนะถูกต้องเป็นคุณมนต์สิทธิ์คำซ้อขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าในอ้าปากซิทำไมเธอมีระบบเก็บเสียงข้างในปากจมูกอะไรไว้อะไม่มีจะกล่าวห้องบันทึกเสียงเลยเนาะต้องเวลาไม่รอดออกมาเลยกินอะไรทำไมมันเงียบกินเงียบทำไมเธอมีเคล็ดลับในการกินเงียบยังไงไม่มีใครรู้เรื่องเลยว่า14.5ได้ไงยิ่งเป็นข่าวไม่ดีขึ้นมาอยู่กินเงียบใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเซ่อย่าเพิ่งซิกชามยังไม่แจกเลยต้องคนก่อนอาจารย์ไม่เอาจะไม่เอาแล้วจะใส่ถุงก็เอาถุงว่าขึ้นมาทำไมอ่ะไม่ได้แล้วลืมไปทั้งนั้นเอางี้แล้วลืมไปเดี๋ยวน้องวาดเอาตะกี้ไม่ถูกวิธีเราเรียนเชิญผู้ที่รู้เรื่องราวทั้งหมดที่นี่มาดีกว่าไหมคะอาจารย์เขามีนามว่าสอถอตุ้ยอ๋อเหรอสบายไหมรอตุ้ยเชิญนั่งค่ะนั่งใกล้คุณมนต์สิทธิ์เลยอันนี้ชามพี่ตุ้ยนะครับชามนี้เท่าไหร่อ่ะชามนี้100บาทครับ100บาททำไมให้เยอะจังเลยล่ะโอ้ครับเราแล้วจะเอากำไรที่ไหนละ100นึงอย่างเงี้ยก็อาศัยขายมากครับพี่ประธานโทษแล้วมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อแกะไม่กล้าเห็นเลี้ยงไม่มีครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อแพะครับเขาชอบกินลาบแพะฉันบอกว่าอย่าไม่คิดจะห้ามไว้นะเนี่ยพี่มนต์สิทธิ์เขากินลาบคาบเลยครับอาจารย์ว้ายลาบคาบว้ายตายแล้วมนต์สิทธิ์เจอแล้วไม่ได้ต้มท่านพูดถูกต้องแล้วล่ะกินลาบคาบขอโทษนะคะวัตถุประสงค์ที่เปิดที่นี่คือเปิดไปเพื่ออะไรคะจริงๆแล้วเราทำจุดนี้คือเราเปลี่ยนจากดั้งเดิมคือพ่อทำนาครับอาจารย์เป็นนาข้าวและตอนหลังเนี่ยเมื่อพื้นที่มันเราเริ่มสวยงามแล้วเราก็ลองเปิดเป็นช่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ลูกค้าได้มาสัมผัสวิถีเกษตรดูคนเยอะมากแล้วถือว่าคนมานั่งทานกันเยอะมากเลยทีนี้ผมแทบจะไม่มีที่นั่งผมต้องไปเดินเล่นก่อนรออาจารย์น่ะทำไมเขาต้องพูดออกอากาศด้วยวาจามาสายท่านสอทอคะอยากให้ท่านสอทอเชิญชวนคุณผู้ชมชมรายการเต็มปากเต็มคำมาเที่ยวที่นี่หน่อยสิคะปิดฟ้าฟาร์มเรานะครับเราเปิดทุกวันนะครับปิดเฉพาะวันพุธวันเดียวนะครับเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นนะครับเดี๋ยวน้องตักให้ค่ะพี่มนตรีเล่ก็ไม่ที่ตักก็ไม่ได้ยัดตะเกียบเองตะเกียบแย่เป็นยังสิบ่รู้เรื่องแท้อุ้ยเอาความเลยเอาไม่เป็นไรมนต์สิทธิ์ชอบกินจากด้านหลังค่ะดูด
ดีเนาะใหญ่หรือยาวยาวร้องเพลงหรือใบหวยใบหวยอ้าวเลิกร้องเพลงแล้วว่ะหมื่นขึ้นหมื่นห้าหมื่นหกได้เสียนอะเสียนอะช่วงเคล็ดลับอร่อยเด็ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดตรามอลลี่วันนี้เรามีเมนูอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเหมาะสำหรับเช้าวันใหม่มากๆเลยแหละค่ะขั้นแรกใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและหอมใหญ่สับลงผัดจนหอมสุกใสจากนั้นใส่เนื้อมะเขือเทศหั่นเต๋าเล็กและไส้กรอกหมูหั่นเต๋าผัดจนสุกแล้วปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศและเกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟค่ะพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ทาเนยสดชนิดเค็มลงบนขนมปังนำลงจี่จนสุกเหลืองทั้งสองด้านแล้วนำขึ้นทามายองเนสรสชีสตรามอลลี่มายองเนสเกรดพรีเมียมรสชาติเข้มข้นที่สำคัญหอมชีสมากๆเลยค่ะลงบนขนมปังให้ทั่วตักส่วนผสมไส้ที่ผัดไว้เกลี่ยให้ทั่วขนมปังหยอดหน้าด้วยมายองเนสรสชีสตรามอลลี่จากนั้นนำขนมปังไปอบที่อุณหภูมิสูงสุดจนหน้าขนมปังเปลี่ยนสีเล็กน้อยจัดใส่ภาชนะแล้ววางพาสลีพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้วค่ะกับเมนูอรุณสวัสดิ์ยามเช้ารับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดตรามอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มคุณผู้ชมทราบไหมคะรสชาติที่จัดเกินไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะว่ามีความเค็มเกินระดับมาตรฐานแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะวันนี้เราจะมาทำให้เมนูเหล่านั้นเป็นเมนูเพื่อสุขภาพกันอย่างเมนูหมูทุบลดเค็มและเนื้อหมูสันในเป็นแผ่นบางเตรียมไว้นำหมูที่แล่ใส่ลงในภาชนะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำปลาและน้ำตาลทรายคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงจากนั้นนำหมูไปผึ่งแดดจนแห้งนำหมูที่ตากไปอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 15-20 นาทีพักไว้จนเนื้อหมูเย็นจากนั้นนำเนื้อหมูมาทุบจนเป็นแผ่นบางตามชอบจัดหมูทุบรสเค็มใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะหมูทุบทั่วไปจะมีโซเดียมอยู่ที่ประมาณ 1,175 มิลลิกรัมต่อหมูทุบ100กรัมหรือ176มิลลิกรัมต่อ1ช้อนโต๊ะในสูตรนี้เราลดเครื่องปรุงลงให้เหลือเพียงแค่1ใน3ช้อนชาโซเดียมก็จะลดลงอยู่ที่ประมาณ800มิลลิกรัมต่อหมูทุบ100กรัมหรือ120มิลลิกรัมต่อ1ช้อนโต๊ะค่ะ